Wrap Up15:18 น.ในอำเภอท่าขี้เหล็กพาคณะพบผู้ว่าเชียงรายบอกเจ้าหน้าที่ฝั่งท่าขี้เหล็กช่วยสำรวจถ้ำหลวงที่ถูกระบุว่ามีแนวเขตติดต่อกันแล้ว3วันยังไม่พบทางเข้าถ้ำแต่ไม่ลดความพยายามที่จะช่วยฝั่งไทย15:26 น.รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานค้นหา13ชีวิตถ้ำหลวงอย่างทุ่มเท15:37 น.พลตำรวจตรีพานุรัตน์ยังเข้มพนันบอลแม้สถานการณ์กระทำผิดเป็นปกติแต่คาดหลังจบเทศกาลอาจเกิดเหตุอาชญากรรมสูงขึ้นสั่งเจ้าหน้าที่เข้มจุดเสี่ยงล่าสุด15:55 น.ผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2561รางวัลที่1คือ963623เลขท้าย2ตัว83เลขหน้า3ตัว901และ429และเลขท้าย3ตัว210และ217INN News Wrap Up